รายงานพิเศษชำแหละคำร้องขย่มทักษิณเพื่อไทยการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 13:40 น.กรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความพระพุทธอิสระยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยพท.เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยยก6พฤติการที่เข้าข่ายซอกกร่อนบ่อนทำลายมีความเห็นจากนักวิชาการดังนี้นายมุนินทร์พงษาปานอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากคำร้องของนายธีรยุทธ์หากศาลวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองอาจนำไปสู่การเปิดช่องฟ้องร้องต่อในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อนำไปสู่การยุบพรรคได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเหมือนกับกรณีพรรคก้าวไกลที่โดนยุบพรรคซึ่งเริ่มต้นจากการวินิจฉัยตามมาตรา49ก่อนอย่างที่ทราบกันว่าคำวินิจฉัยที่ผ่านมาค่อนข้างกว้างจนกระทั่งเกิดความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนขอบเขตการกระทำว่าการล้มล้างการปกครองเป็นอย่างไรกันแน่ฉะนั้นบรรทัดฐานหรือตัวอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญวางไว้ของพรรคก้าวไกลรวมทั้งกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้การตีความมาตรา49ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนเป็นช่องที่ทำให้มีผู้ร้องมาตราเหล่านี้เรื่อยๆหากดูจากข้อสรุปของสื่อในกรณีที่นายธีรยุทธ์ยื่นร้องต่อศาลนายธีรยุทธ์ระบุว่านายทักษิณมีพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของนายทักษิณรวมทั้งการครอบงำพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหรือการดำเนินการตามนโยบายต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งการระบุว่าการใช้สิทธิเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามมาตรา49ซึ่งเราต้องถามต่อว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรเพราะยังมีความสับสนในการร้องเช่นการระบุว่านายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยมองว่าการครอบงำพรรคเป็นการนำมาซึ่งอำนาจรัฐไม่ใช่การกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองเพราะการล้มล้างการปกครองต้องเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ให้มีอยู่หรือต้องการให้มีการปกครองอย่างอื่นเข้ามาแต่ข้อเท็จจริงเป็นการกระทำของนายทักษิณให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแม้ขณะนี้นายธีรยุทธ์จะยังไม่ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยแต่อาจนำคำวินิจฉัยไปดำเนินการภายหลังต่อในชั้นกกต.เพื่อนำไปสู่การยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองตามมาตรา28และ92อย่างไรก็ตามดูตามข้อกฎหมายมองว่ายังไม่เป็นการครอบงำพรรคเพราะต้องเป็นการกระทำที่ชัดเจนและมีหลักฐานด้วยขณะเดียวกันจะไปมองเพียงฝ่ายนายทักษิณอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูฝั่งของพรรคเพื่อไทยด้วยว่ายอมให้ตนเองเป็นหุ่นเชิดหรือการขาดความเป็นอิสระของการทำหน้าที่ของส.ส.หรือไม่หรือเป็นเครื่องมือของนายทักษิณมากน้อยแค่ไหนและต้องมีความชัดเจนฉะนั้นจะไปยุบพรรคด้วยเหตุนี้คิดว่าไม่ได้ส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยที่อ้างว่าเป็นพฤติกรรมจากการร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคก้าวไกลเดิม
ซึ่งมีพฤติการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งจริงๆแล้วพรรคการเมืองมีสิทธิเสรีภาพในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วและไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดหากตรงไหนมองว่าทำไม่ได้ผิดขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถไปฟ้องต่อศาลได้ประเด็นการยุบพรรคการเมืองจริงๆแล้วไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะตามหลักสากลจะต้องเป็นการล้มล้างการปกครองที่หมายถึงการใช้กำลังการใช้ความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อนำไปสู่การปกครองอื่นแต่ประเทศไทยมีเหตุให้นำไปสู่การยุบพรรคมากกว่านั้นหากจะใช้เหตุต่างๆควรใช้ด้วยความเคร่งครัดและต้องมีพยานหลักฐานที่แน่นหนามีความชัดเจนจริงๆไม่ใช่เกิดจากการกระทำเพียง 2-3 การกระทำแล้วต้องสั่งยุบพรรคสุดท้ายแล้วไม่ว่าองค์ประกอบจะไม่มีความชัดเจนอย่างไรแต่หากเป็นคำวินิจฉัยที่กว้างมากขาดความชัดเจนจะเป็นการเปิดช่องให้ใครมายื่นก็ได้นอกจากนั้นในแต่ละครั้งที่มีการฟ้องร้องทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลถูกสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงจากแนวทางวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยมีไว้ในคดีก่อนๆคงหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้บางคดีที่เรามองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเช่นกรณีของนายเศรษฐาและพรรคก้าวไกลเราคงอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้ไปเรื่อยๆในระบบการเมืองและระบบกฎหมายของประเทศไทยนายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการที่นายธีรยุทธไปร้องศาลรัฐธรรมนูญประเด็นที่สำคัญประชาชนทั่วไปสามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เลยหรือเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องไปยื่นต่ออัยการสูงสุดหรือหากยื่นแล้วยังสามารถร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้การยื่นคำร้องก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการเมืองเมื่อดูทั้ง6พฤติการที่ร้องไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่วิจารณ์ในสังคมอยู่แล้วบางเรื่องแทบจะไม่มีสาระอะไรเลยเรื่องที่มีน้ำหนักที่สุดอาจเป็นเรื่องที่นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ได้ส่งรายงานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดำเนินการกันอยู่แล้วฉะนั้นการร้องครั้งนี้เป็นการร้องผิดที่หรือเปล่าส่วนอีก5ข้อพฤติการที่มีน้ำหนักที่สุดอาจเป็นเรื่องที่นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ได้ส่งรายงานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดำเนินการกันอยู่แล้วฉะนั้นการร้องครั้งนี้เป็นการร้องผิดที่หรือเปล่าส่วนอีก5ข้อพฤติการที่ร้องมาไม่มีสาระอะไรเลยเช่นข้อ2มีความใกล้ชิดสมเด็จฮุนเซนยังไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานว่ากระทำแล้วกระทบต่อประโยชน์ของชาติและเป็นส่วนของนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยข้อ3พรรคเพื่อไทยร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนปชน.ซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองที่เป็นพรรคก้าวไกลซึ่งมีพฤติการล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่บัญญัติตามมาตรา256ส.ส.
สว.จะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรมิมีการกำหนดกฎเกณฑ์ไว้จะโยงไปยังการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรที่สำคัญการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่สำเร็จด้วยข้อ4การคุยกันที่บ้านจันสองล่าคนร้องไปรู้ได้อย่างไรว่าบรรดาผู้ใหญ่คุยเรื่องอะไรกันการที่บอกว่าครอบงำพรรคจะต้องมีพฤติการที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ชัดเจนการเข้าไปที่บ้านจันสองล่าอาจไปแค่กินข้าวกันก็ได้ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักเพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนข้อ5ที่มีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลมองไม่เห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตรงไหนแต่เป็นกระบวนการปกติตามรัฐสภาส่วนข้อ6การที่พรรคเพื่อไทยนำวิสัยทัศน์ของนายทักษิณไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยทั่วไปแล้วหากใครแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แล้วใครนำไปใช้เป็นนโยบายกลายเป็นว่าบุคคลที่แสดงวิสัยทัศน์เป็นบุคคลที่ครอบงำพรรคการเมืองแล้วหรือจึงมองว่าไม่มีสาระอะไรวัตถุประสงค์ของการร้องจึงเป็นเป้าหมายในเรื่องการเมืองมากกว่าคงไม่ได้หวังผลให้มีผลทางกฎหมายแต่ต้องการดิสเครดิตรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพหรือให้เกิดปัญหาต่อการบริหารมากกว่าแม้คำร้องเหล่านี้จะดูไม่มีสาระแต่หลายๆเรื่องที่ไม่มีสาระกลับถูกยกให้มีสาระเสมอดังนั้นการที่คำร้องเหล่านี้จะสำฤทธิ์ที่ผลได้ต้องมีทั้งผู้ส่งและผู้รับคือผู้ร้องและผู้พิจารณาต้องไปในทิศทางเดียวกันองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรใช้วิจารณญาณหากเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ20ปีที่ผ่านมาเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนำกฎหมายมาใช้ในการเมืองที่บางคนเรียกว่านิติสงครามมองว่าควรยุติได้แล้วเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่สร้างสรรค์แต่การตรวจสอบเรื่องทุจริตหรือการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบหรือละเมิดประชาชนต้องทำอย่างเข้มข้นต่อไปส่วนคำร้องครั้งนี้จะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่นั้นหากเปรียบเทียบกับพรรคก้าวไกลในขณะนั้นพรรคก้าวไกลมีการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112และนำไปใช้หาเสียงเลือกตั้งและมีผู้คนในพรรคบางส่วนที่ไปประกันตัวผู้ต้องหาในคดี112ตรงนี้ต่างกับพรรคเพื่อไทยที่ไม่มีลักษณะดำเนินการใดๆที่กระทบต่อมาตรา112จึงเป็นคนละกรณีกันหากถึงขั้นเลวร้ายนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยมองว่าสถานการณ์การเมืองเกิดความวุ่นวายพอสมควรอาจต้องมีส.ส.ย้ายพรรคแต่ในแง่ของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคงไม่มีผลกระทบอะไรเพราะเพิ่งมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลก็ไปได้ต่วงการฟุตบอลเศร้าอาร์ตกิตติศักดิ์ผู้รักษาประตูปลวกแดงเสียชีวิตแล้วกีฬาวันที่13ตุลาคม2567 8:12 น.วงการฟุตบอลสุดเศร้าอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูสโมสรปลวกแดงไทยลีก3เสียชีวิตอย่างสงบหลังถูกฟ้าผ่าที่จังหวัดระยองวันที่13ตันคอควายงองู2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูของสโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดในศึกไทยลีก3โดนฟ้าผ่าที่จังหวัดระยองเบื้องต้นได้รับการรักษาจนชีพจรกลับมาแล้วแต่อาการยังน่าเป็นห่วงต้องใช้เครื่องหายใจตลอดเวลา
อีกทั้งยังมีความดันต่ำและอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลมาบตาพุดจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้แฟนเพจ Facebook สโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดได้แจ้งข่าวเศร้าเมื่อถึงการสูญเสียอาร์ตกิตติศักดิ์ตลอดการโดยระบุว่าสโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูคนสำคัญของเราวงการฟุตบอลสุดเศร้าอาร์ตกิตติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูสโมสรปลวกแดงไทยลีก3เสียชีวิตอย่างสงบหลังถูกฟ้าผ่าที่จังหวัดระยองอ่านข่าวช่วยกันส่งกำลังใจกิตติศักดิ์นายทวารปลวกแดงในไทยลีก3โชคร้ายโดนฟ้าผ่าขอบคุณทุกความทุ่มเทขอบคุณที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับครอบครัวช้างศึกขนองมาตลอดการค้าแข้งการสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยขอให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึง